กตัญญูทูไนท์ขอขอบคุณ Mbox สั่งทำของขวัญสุดพิเศษเพื่อคนพิเศษในทุกวันสำคัญของคุณสั่งทำของขวัญสุดพิเศษของคุณได้แล้วที่ LINE @mbox ขอขอบคุณ DEFG One Stop Destination for LED Screen Solution นึกถึงจอ LED นึกถึง DEFG ครบจบในที่เดียวขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี AIS กตัญญูทูไนท์ออนสเตจครั้งแรกของพวกเราที่จะยกความสนุกไปไว้ในโรงละครวันที่21กันยายนนี้ที่โรงละคร K-Bank สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop บัตรราคา 1,500 บาท 1,200 บาท 800 บาท 500 บาทและ 300 บาทใครซื้อบัตรแล้วมาเจอกันที่งานได้เลยนะถามพี่พอลล่าดีกว่าว่าโอเคเล่นภาพยนตร์มาแหละแต่ว่าเพิ่งมาเริ่มใหม่แต่ว่าโอเคมันก็มีระยะเวลาในการทำงานมาจริงๆบทที่อยากเล่นเดี๋ยวถามพี่สายด้วยบทที่ยังไม่เคยได้รับและอยากเล่นเนี่ยมีบทแบบไหนบ้างไม่เชิงว่าแบบต้องเป็นบทแบบไหนแต่แค่รู้สึกว่าอยากทำเป็นหนังขาวดำเหมือนโอลด์สคูลอ่ะคือไม่บทอะไรก็ได้แต่ว่าอยากได้เงียบอย่างเงี้ยหรอย่าหนังเงียบเหรอก็ย่าเล่าว่าคูลดิโอเคก็ได้ไหมคะได้ทำไมถึงชอบหนังขาวดำเหรอครับพี่พลาไม่รู้ก็บอกว่าอะไรที่ไม่เคยเล่นไงไม่แต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สวยและบางทีเหมือนเราไม่ได้แข่งภาษาไทยมากไงครับบางทียิ่งต้องพูดเยอะมันจะแบบยิ่งทำให้เราเครียดอยากแบบถูกต้องเราอยากแบบไม่ต้องโฟกัสเรื่องการพูดเลยอ่ะไม่ต้องมีพูดเลยโอเคก็ไอเดียดีนะเออไม่ต้องโฟกัสพูดก็คือไม่ต้องพูดเลยหนังเนี่ยวันนี้เราจัดรายการแบบเงียบกันแล้วเนี่ยผมจะไม่ต้องโฟกัสเรื่องการพูดเดี๋ยวเขามิวเสียงมึงก็ได้ไงเนี่ยพอกดมิวก็จบแล้วเอาของพี่สายโยนไปที่พี่สายว่าพี่สายบทที่พี่ยังไม่เคยเล่นและอยากลองยังไม่เคยไม่ค่อยมีชีวิตปกติในเล่นบทเล่นแบบปกติใช่ไหมเออยังมีชีวิตปกติแต่ก็คือถ้าปกติเขาจะให้เล่นมันจะมาอยู่ในหนังทำไมใช่ไหมไม่หรอก็คือแบบตายก็ไม่ค่อยตายปกติการมีตัวตนอยู่ในจอก็ไม่ค่อยปกติอ่ะคือเอางี้เพราะว่าเคยมีคนถามแบบไปเนี่ยเหมือนไปสัมภาษณ์ไปรายการอย่างเงี้ยว่าเออช่วงนี้มีงานนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยตายไหมคะเรื่องเนี้ยโอ้โหไม่ตายค่ะหรือว่าเป็นผีคะไอ้เขี้ยมกูยังไม่ตายแล้วให้เป็นผีอีกแล้วอ่ะพี่ไม่ตอบมึงอะกำลังจะตายกูจะตอบคือเหมือนทุกคนไม่ไว้ใจว่าถ้าเห็นเราอ่ะมันจะต้องแบบหรือถ้าพี่ไม่ตายพี่ไม่เป็นผีพี่ฆ่าใครปะคะอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นบทบาทที่คนแบบคุ้นเคยแหละใช่ไหมคนก็เลยคาดหวังพอเราบอกว่าอ๋อเรื่องนี้เป็นปกติมากเลยค่ะหรอผิดหวังทำไมปกติไม่ได้มันแบบก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะแบบปกติก็เล่นได้ก็เล่นได้แต่ถ้าเป็นมึงมาจะต้องให้ทำอะไรสักอย่างอ่ะเข้าใจคนก็จะคาดหวังใช่คนก็จะคาดหวังแต่ว่าคือถามว่าอยากไม่อยากมันก็เล่นได้หมดแหละเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีบทปกติก็ให้เล่นได้นะทำเป็นเหมือนกันอะไรอย่างนี้เป็นแม่ธรรมดาก็ได้เป็นแม่ปกติเป็นพี่พระเอกธรรมดาก็ได้เป็นพี่แบบแม่ป้านะพี่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยสามารถทำแบบวิชาคุณแม่101ได้ร้อยมาลัยได้ทำขนมได้ทำแบบข้าวได้ดูลูกได้สอนหนังสือได้ขับรถได้ไปรับไปส่งอย่างเงี้ยพร้อมกันขับอันนี้ก็เหนือจริงมาอีกแล้วอันนี้รอแจงนะอันนี้รอแจงนะรอเลยจะเข้าช่องไหนได้นะคุณสนิทกันดีเหรอหลังจากจบภาพยนตร์เราเจอกันอีกไหมครับหรือว่าก็คือเจอในกองใช่ป่ะตอนเจอในกองอะแทบไม่ได้คุยเพราะว่าเหนื่อยมากร้อนมากแล้วก็ซีนอารมณ์กันทั้งคู่ซีนอารมณ์เข้าซีนอารมณ์กันเข้าซีนอารมณ์ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบทั้งที่พี่ไม่ได้มีบทอะไรพูดเลยใช่โอ้น่าสนใจแล้วพี่ก็ไม่ได้แบบขยับแขนขยับขาไม่ได้นี่มันก็ทำอย่างอื่นได้ด้วยมันก็มีซีนของมันอยู่แต่ก็มาเจออีกทีช่วงแบบซ่อมเสียงช่วงไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำ PR อย่างเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยช่วงสุดท้ายมีช่วงมาโรสโอเคซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีคนมาโรสพี่พอลล่าแต่ว่าพี่ชายอยู่ด้วยนายทำลองหรอมันทำอะไรนะผมไม่ได้ทำมาแซวพี่พอลล่าครับเขาจะอยู่มาโรสเขาเสียงให้ถูกด้วยค่ะโรสไอ้เหี้ยวันนี้กูอายพี่พอลล่ามันต้องออกเสียงว่าอะไรนะครับโรสขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงโรสก
การโรสต์คือรูปแบบหนึ่งของสแตนด์อัพคอมเมดี้โดยการให้คอมิกแต่ละคนออกมาแซวเผาแบบไร้ซึ่งลิมิตทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เกิดความฮาแต่เพียงเท่านั้นโดยแขกทุกคนที่มาให้ความยินยอมกับรายการของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วการโรสต์คือวัฒนธรรมการยกย่องแขกคนสำคัญในแบบของเราเพราะเราจะโรสต์คนที่เรารักคนแรกครับพบกับคอมเมดี้คนนี้ฮะชื่อว่าคุณนอถอครับผมสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีพลาดเลยครับสวัสดีลูกชายด้วยรู้สึกดีใจมากเหมือนได้เจอไอดอลทั้งสองคนที่เติบโตมาในยุคเดียวกันนะครับก็แบบเฮ้ยจริงเหรอวะเจ๋งว่ะเมื่อกี้ผมสะดุดใจความเป็นแม่ของพลาดเขามากเพราะว่าผมก็มีลูกชายเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่คล้ายๆคลึงกันแต่ว่าเขาจะดูแบบในโซนที่มันดูน่ารักมากเช่นแบบว่าเล่นตอบคำถามทายปริศนากับลูกก่อนนอนเนี่ยนึกถึงผมตอนเด็กๆแม่ผมเอาผมนอนมึงไม่นอนนะมึงเดี๋ยวซีอุยจะมาจับมึงไปกินโอ้โหทำไมแบบเนี้ยส่งต่อกลับมาทุกวันนี้ผมเวลาลูกผมไม่นอนผมก็ถ้ามีนอนตำรวจจะจับนะทำไมการเลี้ยงลูกของคนไทยกับคนฝรั่งมันแตกต่างกันมากขนาดนี้วะเนี่ยเติบโตมาอย่างดีเลยใช่ครับผมนี่จริงๆเราเรียนรุ่นเดียวกันนะเรียนมองเทพรุ่นเดียวกันใช่เคยเรียนสิ39อ้าวเป็นคนรุ่นเดียวกันแต่บางคนชอบไปนั่งเรียนชอบไปนั่งเรียนใกล้เคียงกันใช่ใช่เมื่อก่อนเคยนั่งเรียนห้องเดียวกันตอนนั้นใช่น่าจะจำไม่ได้แหละเพราะผมหล่อขึ้นเยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็รีบออกซะด้วยรีบอยากเห็นตอนหนุ่มเลยเป็นไงโดนแย่งโดนแย่งนะตอนแรกพอรู้ว่าจะได้มาโรสพอล่าเนี่ยออกเสียงว่าอะไรนะโรสตอนแรกรู้ว่าจะได้มาโรสพอล่าเนี่ยผมแบบเชี่ยจะอะไรไปว่าเขาจะอะไรไปสาวเขาวะเขามันขนาดเนี้ยผ่องแผ้วนพคุณเหมือนดื่มน้ำวันละ8แก้วจริงๆนึกไม่ออกเลยแผ้วนพคุณพอมานั่งเก่งไปเก่งมาแบบจะไปกลัวอะไรวะพูดเถอะเขาฟังก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าใช่ป่ะจริงไหมรู้ป่าวว่าความสุขเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ทำได้เนียนว่า acting รู้ป่ะความสุขของคนยุคผมนะในการที่ได้ไปดูหนังเมื่อก่อนนะเก้าต่อติดตายหรือว่าเซ็กโฟนเนี่ยผมจะไปดูกับแก๊งเพื่อนผมเวลาฉากพอลากมาอย่างเงี้ยพวกเราจะแบบว่าจะตั้งใจฟังเขาพูดมากเพราะแบบพอพูดจบแล้วฉันมองหน้ากันรู้เรื่องป่ะรู้ใช่ป่ะรู้ใช่ป่ะเมื่อกี้บอกว่าพอลาเวลาโกรธเป็นยังไงฮะผมจะยกตัวอย่างการโกรธของพอลาให้ดูจากหนังเรื่องเซ็กโฟนฉากที่บีมกวีในรถน้ำต้นไม้อยู่แล้วไปโดนพอลาไม่รู้จำได้ไหมจำได้พอลาโมโหมากลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าแล้วก็ทะเลาะกันแล้วพอลาก็พูดว่าแกอย่ามาพูดพร้อยๆนะแกรู้ไหมว่าฉันชื่อชุตตี้มาเท่าไหร่พูดอย่างนี้จริงๆไปเสิร์ช Google เข้าไปนั่งดูได้เลยเออแล้วดิเดี๋ยวเข้าไปเสิร์ชดูจริงๆฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าจริงหรือไม่จริงผมนั่งดูอะไรนะครับไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงแล้วก็นั่งดูฉากนั้นเสร็จแล้วผมหันมามองหน้าเพื่อนใช่ป่าวพูดผิดหรือใช่เหมือนแบบจะบอกว่าจับผิดก็ไม่ถูกแต่แบบเหมือนเวลาดูหนังที่พอล่าเล่นมันจะต้องมีความเชียร์ไปด้วยตลอดเวลาแบบจะรอดหรือเปล่าวะมันจะรอดหรือเปล่าวะคือบทมันยากบทมันยาวอ่ะเมื่อกี้ยูอ่ะทายยากเกินไปคุณมาทายอะไรอ่ะคำทายปริศนายากไปก็ไก่ถึงฮอทุกคู่อ่ะท่องได้ถึงเอางี้ท่องได้ถึง10ตัวไหมเดี๋ยวก็เอ๋ยถามใครทั้ง3คนนะทั้ง3คนไม่ได้เลยไม่เสียเหมือนกันนะออกตัวก่อนแล้วว่าไม่ได้แล้ว1ไม่ได้แล้ว1ไม่ได้เหมือนกันคนต่อตามกูจบละผมขอพลากขอแค่10ตัวพอเดี๋ยวผมให้หัวก็เอ๋ยก็ไก่อ่ะขอไข่ของเราของเราของขวดในเล้าของขวดในเล้าของไข่ในเล้าขอไข่ของไข่ในเล้าขอขวดของเราขอขวดได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ตอบมึงโอ๊ยอะไรเนี่ยขอคนถึงขังน่าเห็นไหมได้ขอละครั้งเสียงดังหรือนั้นขอละครั้งดังงางดังงางอุ้ยมันใช้คำว่าดังงางเหรอโอ้โหเชี่ยสมวัยมากเลยสมวัยเรามากเลยขอโทษนะผมอาจจะอ่านเรื่อยๆดูยากไปนิดนึงแต่แบบว่าคือไปดูหนังเรื่องนี้เรื่องตอนนั้นเล่นเรื่องอะไรรักจังอันนั้นคือถ่ายจริงเลยนะใช่เพราะแบบเขาให้ท่องเงี้ยกอถึงฮอทุกคู่แล้วก็ถ่ายเอาเนี้ยมาลงในหนังผมแบบมึงอย่าว่าแต่ถ่ายพอล่าเลยถ่ายกูยังไปไม่ถึงเหมือนกันพอผ่านบอใบไม้กูก็ไม่ได้แล้วเหมือนกันสนุกมากตอนนั้นเวลาดูพอล่าแล้วก็อย่างที่บอกวัยรุ่นไทยเนี่ยพร้อมใจกันนอนดึกทั้งประเทศรอมิวสิกวิดีโอเพลงเซ็กซี่พาราด็อกมันพีคอ่ะมันต้องดูพาราเดินไปเดินมามันทำให้อูล่าฮูปดูดีอ่ะใช่พอลูฮูปช่วงนั้นจะขายดีนิดนึงเออนะก็ยังไม่จบนะยังไม่จบอ่ะ
แล้วก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนกับเขาจะภูมิใจมากขึ้นกับการออกเสียงรอเรือพอล่าออกเสียงเพราะด้วยพอล่าเฉยเลยพอล่าออกเสียงรอเรือได้แล้วหรือยังรอเรือรอเรือรอเรือปรุดปรัดอะไรนะคะปรุดปรัดปรุดปรัดปรุดปรัดปรัดปรำปรัดปรำอุ้ยได้แล้วอ่ะรอเรือขอบคุณค่ะชัดมากเลยเมื่อก่อนเรียนรับเลยอ่ะเฮ้ยเก่งมากเก่งมากครูสอนดีค่ะเก่งครับเก่งครับผมเพิ่งรู้ว่าประชาชนชาวไทยทุกคนน่ะโดนพอลล่าหลอกมามากกว่า15ปีเอาเอาแล้วเมื่อก่อนเราโฆษณาเลยนะโฆษณาเลยหมดเขตวันที่30นี้นะคะ30มิถุนายนนี้ส่งได้เลยนู่นนี่นั่นเสียงพอลล่าไม่ใช่เสียงพอลล่ามันคือเสียง2ของพอลล่าซึ่งใช้อาตุ้ยตุ๋ยเป็นคนพากย์มาตลอดเสียงพอลล่าในโฆษณาที่เราดูส่วนใหญ่เป็นเสียงของอาตุ้ยตุ๋ยไม่ใช่ค่ะอุ้ยเถียงด้วยถ้าไม่ว่างเฉยๆถ้าไม่ว่างเฉยๆแต่ส่วนใหญ่จะไม่ว่างมีบ้างจังหวะพี่สายรู้ใจจัดมีบ้างไม่อดดมมีบ้างแต่ยันโดมเลยวะอ๋อพอมารู้ตอนหลังเป็นเสียงอาตุ้ยตกใจอ่ะแต่ก็ถือว่าโอเคก็เนียนอยู่เหมือนกันมากก็มีบ้างเขาเก่งมากเมื่อไหร่เราไปต้องไปอัดเสียงแล้วเห็นเริ่มพูดเยอะเริ่มเข้าแบบว่าพูดทางการแล้วใช่ป่ะอัดตุ้ยๆไม่ว่างเหรอเนี่ยค่ะพี่ชอบหนูเหรอชอบชูแล้วหนูหล่ออะไรเงี้ยก็มีบ้างที่คิดถึงก็มีบ้างพี่คิดถึงอัดตุ้ยๆอย่างที่บอกว่าการจะมาลดพอล่าผมรู้สึกเหมือนผมกำลังแบบเป็นคนที่เลวมากที่จะไปว่าคนหนึ่งที่แบบว่ามันไม่ใช่การว่านะแต่เป็นการแซวแต่มันนึกไม่ออกก็คุณผ่องแผ้วนุบคุณซะขนาดนั้นเจ้าอะไรมาแซวนะฮะก็เนี่ยมาจาก FC ยุคเมื่อกี้มีคนบอกว่าเฮ้ยพอล่ามาจากยุค80เนี่ยเฮ้ย99ไม่9ด้วยเราเกิดปี80เราเป็นวัยรุ่นยุค90โอ้โดนสอนออกทีวีเว้ยไม่ถูกแล้ว80นุบ80มันถอยไกลเกินกูแจ้งทราบว่าเกิดปี80ขอบคุณขอบคุณนะก็คือพวกเราไม่ได้เก่าขนาดนั้นเราแค่อายุเยอะเฉยๆขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับคนต่อไปครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเตสครับครับผมขอเป็นตอนเก่าเลยพวกคนใจบาปทั้งหลายคืออย่างที่พี่เอ็มบอกมาโรสคงไม่ได้ผมขอเปลี่ยนเป็นโทสออกเสียงถูกไหมโทสแทนก่อนขอแวะพี่ทรายก่อนนั่นไงแหมมันเรื่องตัวง่ายเลยนะช่วยมาทอสผมก็ทอสทำเรียบร้อยทอสพี่สายด้วยเพราะว่าโรสเขาไม่ได้ขอโทษร้อยวันเนี่ยเป็นผู้คุณโดนผิดไปเลยทำอะไรไม่ได้พี่สายเนี่ยโหบทที่พี่สายเล่นก็ไม่น่าก็เป็นแบบสมบัติชาติเลยบทเนี้ยโหผมชอบมากพี่เล่นกับมาริโอเป็นไงบ้างพูดหรออ๋อนั่นพี่มากพระขนงอันนี้ตัดออกฝากทีมงานนะตัดออกอากาศด้วยนะคะอยากให้เห็นความล้มเหลวนี้มียุคนึงตอนผมเด็กๆผมโตมากับตำนานสมเด็จพระนเรศวรผมเบี้ยวเรื่องนี้มากจริงหรอผมเบี้ยวเลยยังไงมันจะมีตอนเด็กๆประถมอ่ะมันต้องไปทัศนศึกษาอยุธยาทุกคนทุกโรงเรียนต้องพาไปอยุธยาคนอื่นได้หม้อแกงกลับมาฝากแม่ผมได้เนี่ยหมวกพระนเรศวรอ่ะแล้วชุดเกราะที่เขาเอาเบาะมาเย็บอ่ะแล้วกับมีดอันหนึ่งโอ้โหเบียวมากจะกินน้ำทีนะน้ำมีขวดนึงนะเทไปครึ่งแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ดาบที่ซื้อมาแม่หัวเลยโบมันมีหนังตั้งเยอะนะมันเทผมรักชาติไงอ๋อแล้วแต่มึงเลยเข้าพี่พอล่าดีกว่าคืออย่างที่บอกโรสไม่ไหวจริงต้องมาโทสพี่เป็นคนที่สดใสมากผมแบบดูซีรีส์พี่ดูหนังพี่นี่ออกตาเนี่ยออกตานี่ชมออกตาทำไมเหมือนทุกคนมาสารภาพรักกับพอลล่าคือไม่มาด่ากูแต่ว่าก็มาชื่นชมพอลล่าต่อคืออะไรเลยสลับที่ไหมเราไปนั่งตรงนู้นเลยผมขอชมพี่อีกเรื่องนึงเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรของมึงเพราะว่าพี่เล่นการแสดงเยอะใช่ไหมเล่นหนังเยอะเล่นอะไรเยอะพี่ก็เลยได้รู้จักกับนักแสดงดีๆเยอะมากเลยจริงไอ้เลิฟโซฮาร์ดที่พี่เล่นซีรีส์กับกตัญญูสว่างศรีอะอันนั้นถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีไหมคนเรามันก็ต้องมีจุดตกต่ำเทสวันนั้นกูตกต่ำมากจริงขอโทษมึงด้วยนะเทสวันนั้นบ้าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ผมเคยเล่นแสดงซีรีส์กับเป็นพระเอกแม่รีบมอบเชียวนะใช่ใช่เป็นพระเอกครับในฉากเรามีอะไรใช่แย่มากจริงจริงเดี๋ยวเราจะเล่าให้พอลล่าฟังแล้วก็เซิร์ชให้ดูด้วยกับพี่พอลล่าพี่สวยมากพี่แบบเนี่ยไฟยังสว่างไม่เท่าพี่เลยตอนเนี้ย
ซีรีส์เรื่องเนื้อคู่ประตูถัดไปมันจะมีเพลงนึงที่โจศักดิ์เค้าเล่นให้พี่ฉันอยากเห็นเธอทุกวันเช้าสายบ่ายค่ำอยากเห็นเธอตอนแก่จังเสียดายกับโจศักดิ์ชานาลีมากที่ไม่ได้เห็นภาพนั้นนะเพราะพอลล่าไม่เคยแก่เลยครับขอเสียงปรบมือให้ความสวยความสาวเค้าหน่อยคือด้วยความที่ผมไปดูสัมภาษณ์หลังๆเค้ามาเค้าจะพูดเรื่องลูกเยอะมากพูดถึงความเป็นแม่มันทําให้ผมรู้สึกถึงนึกถึงแม่ของผมคือผมกับแม่จะอยู่ห่างกันแม่อยู่พัทยาอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีช่วงนึงที่แบบเจอมรสุมชีวิตผมก็โทรหาแม่แม่ก็แบบแม่ร้องไห้เลยไม่เป็นไรลูกกลับมาอยู่บ้านเรานะผมก็เลยว่าได้แม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ขับรถไปพัทยานะไม่ไปบ้านยายก่อนดีกว่ารักเนาะรักแต่ว่าไปอยู่กับยายก่อนดีกว่าสะดวกกว่ายายอยู่สมุทรปราการอะไรอย่างงี้หลายครั้งมากที่แบบฟังเรื่องพี่แล้วแบบมันรีเลทกับแม่ผมล่าสุดวันแม่โทรไปหาแม่คือปกติอ่ะถ้าไม่ลําบากจะไม่โทรหาแม่เลยแต่วันนั้นอ่ะอยากบอกรักแม่โอเคโอเคมันแม่เนาะแต่ก็ลําบากด้วยแหละอุ๊ยวันนั้นไม่ได้ลําบากโอเคใส่เลยใส่เลยใส่เลยเตรียมไม่บอกรักเลยรักล้วนๆฮัลโหลแม่เออวันแม่นะรักแม่นะมึงไม่เชื่อไม่เชื่อแม่จะวางสายให้ได้เลยนั่นแหละครับผมสิ่งที่คุณพอลล่าทําให้ผมรู้สึกดีกับแม่ผมครับผมแล้วสิ่งที่เทสคาร์บอนขอบคุณกตัญญูขอบคุณกตัญญูสายตาพี่เอาผมลงเลยพี่เอาผมลงเลยผลต่อไปครับขอเสียงมือต้อนรับก้องใต้แป้งครับผมเชิญค่ะเดินสายหัวมาเลยโอ้ใส่เสื้อไฟลุกไฟลุกเสื้อไฟสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขออนุญาตจับมือพี่พันล่าครับขออนุญาตนิดเดียวครับขออนุญาตครับเติมฝันในวัยเด็กนะครับนี่แม่นาครับจับมือหน่อยครับนี่คือความฝันไม่หมดมาแค่แขนเนี่ยใจนี่ไอ้เหี้ยจับคนแล้วหรอจับเรื่องเนี้ยคนแม่งรอดูเยอะมากทุกคนเนี่ยสงสัยมากทำไมน้องแม่งชอบให้กูหยิบของให้จังเลยวะเอารู้ว่ามันไม่เมื่อยเขารอว่าแม่งจะมีเผลอๆแล้วมึนต่อไปได้จริงคือถ้าเราลองคิดถึงแม่นาคแล้วเรามีบ้านแบบนั้นบ้านทรงไทยแบบสมัยก่อนเนี่ยช่องเดียวที่เราจะรอดไปได้มันคือช่องอะไรพี่สายบ้านทรงไทยใช่มันคือที่ขี้นะแล้วพี่รอดไปพี่เคยหยิบโดนขี้บ้างไหมในครัวมันมีช่องไม่แล้วมึงมาถามอะไรกูรอดไม่ได้มาชอบแล้วนี่กูตอบมึงมาใส่ใจอะไรเรื่องนี้ล่ะเคยรอดไปแล้วแบบแม่ไม่ใช่ครัวอันนั้นครัวมันภาพยนตร์ก็คือที่บ้านอาม่าก็มีแค่รูเดียวที่ใช้กันอยู่ครัวด้วยเลิฟโซฮาร์ดแม่จะถามว่าเล่นกับพระเอกมาเยอะแยะเนี่ยพูดถึงความประทับใจกับพระเอกคนนี้หน่อยในหนังเรื่องนั้นอยากฟังมากเอาที่ไหนคุณชมครับผมเคยเล่นซีรีส์กับคุณสายเดือนพฤษภาคมครับผมขออนุญาตนะพี่สายเรื่องนี้ไม่มีในวิกิในวิกิพี่ไม่เขียนเรื่องนี้ลงไปพี่สั่งลบเดี๋ยวกูลบคลิปออกแล้วแล้วก็มีเรื่องสุดท้ายก็คือพี่นั่งแก๊ปโดนชาวเน็ตด่ามันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็ทุกวันนี้คือนั่งก็กดเลือกแบบ quietเขาจะให้เลือกได้อะที่ว่าให้นั่งแบบเงียบๆอยู่กันเงียบๆอ่ะแต่มันจะมีถึงจุดนึงเว้ยที่นั่งกันตึงๆแล้วเราจะสัมผัสได้ว่าเขาดูกระจกมองหลังบ่อยมากจะพูดได้ไหมนะเออแบบอะไรเงี้ยก็เลยแบบใช่ค่ะทันทีที่พอมันใช่ค่ะปุ๊บอ่ะมันก็จะยาวไปเรื่อยๆเออหรือไม่ก็จะเจออะไรแบบชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยแปลกๆเรื่อยๆก็คือจะมีแบบว่าเนี่ยช่วงนี้ไม่มีงานหรอกครับตัวก็มีว่าจะขับแกร็บอยู่เดินมาทักงี้เลยเหรอก็เขาก็ทักอย่างเงี้ยช่วงนี้ไม่มีช่วงนี้ไม่มีงานหรอกครับโอ้โหแล้วพี่ชายตอบไงก็เลยบอกว่างๆกูก็เลยมานั่งแกร็บไม่ใช่เราก็พยายามขายเราก็พยายามเชื่อแต่ไม่สุดก็พยายามขายว่าเอามีหนังนะคะแบบอย่างที่โดนเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงตอนโฟคิงโฟคิงสองผมชอบใช่ไหมผมไม่ดูหนังโรงอ่ะพี่ Netflix ก็มีเราก็บอกเดี๋ยวมันก็ลง Netflix แล้วนะโหยพี่เองมันยุ่งยากต้องแชร์สงสัยน้องไม่ชอบแนวแบบต้องแบบเสียตังค์YouTube นะพี่ออกหลายรายการอยู่ก็พยายามแบบว่ากูก็มีกตัญญูทูไนท์แล้วมีกตัญญูไปเอคงเอแคร์อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแบบโหพี่เสียเวลาดูพวกเนี้ยอ้าวโอ้งั้นน้องชอบแบบมีสาระพี่ทำพอดแคสต์ด้วยนะเออพี่มีพอดแคสต์โอ้ยพี่ผมก็ต้องดูเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเรียกโอ้โหอีสัตว์มึงดูตู้เย็นไหมล่ะดูตู้เย็นไอ้เข้าใจไหมแต่มันยังไม่ถึงบ้านไงยังต้องคุยไม่เออแล้วก็แบบพี่เมารถ
พี่เมารถเลยพี่ตีเมารถไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่าทำเยอะพี่จะอ้วกแล้ว acting ดีซะด้วยไงแบบอย่างเงี้ยเออค่อยๆแบบเขาก็เขาชอบเลยอ๋อ acting ดีก็ไม่ได้ถามให้พี่เป็นจริงหรือแสดงวะเนี่ยถ้ามีการพยักหน้าใส่กันแล้วหนึ่งทีอ่ะมันเท่ากับการเริ่ม conversation อ๋อหรอไม่มีแบบว่าไม่ใช่กูไม่ทรายกูไม่ใช่ทรายมีแบบบอกหน้าด้านมันด้านไปแบบไอ้เหี้ยมึงจะชนกูไม่ใช่ผมเคยนะมีคนมาทักคุณกำลังอยู่ป่ะเนี่ยผมบอกไม่มันต้องแต่งเรื่องเพิ่มไงมันเพราะว่าเคยตอนเด็กๆเคยไม่ใช่ค่ะหน้าเหมือนนะเคยมีใครทักมั้ยไอ้สัตว์ยาวอีกคือแทนที่มึงจะอ๋อขอโทษครับคือเราก็กะว่าอ๋อขอโทษครับจำคนผิดแค่นี้ก็จบใช่มั้ยมีคนทักมั้ยเหมือนจริงๆนี่เหมือนเสียงก็เหมือนนี่เดี๋ยวพี่เปิดไอ้สัตว์ไม่จบไม่ขึ้นแล้วนี่มึงอ่ะไม่มีอะไรให้แซวพี่พอลล่าเลยซึ่งสิ่งที่ก่อนมาโรดก็ทำการบ้านตลอด1เดือนก็กลายเป็นได้กลับไปดูอีกรอบนึงซึ่งก่อนหน้านี้ก็ดูเยอะมากๆหุ้ยไม่ไหวเออเนี่ยคนจะพอลล่าแล้วลิ้นเปรี้ยกันไปหมดไม่คือพี่ดูคนลุกจริงเนี่ยพี่ดูแอร์มันลงไม่คือแบบว่ามันอยากนั้นหยุดให้มันชมหน่อยดิมันเยอะไปแล้วนะอยากรู้ว่าในเรื่องอ่ะที่แบบว่าจังหวะที่คุยแล้วมันดูเป็นพี่มากอ่ะในบทมันเป็นอย่างนั้นจริงๆป่ะหรือว่าพี่พลล่าแบบตามชีวิตตัวเองไปมีส่วนคล้ายก็ดึงมาด้วยแต่ว่าก็มีเป็นตัวขวัญใจใช่ค่ะแล้วก็4ปีที่แล้วพี่เคยไลฟ์สดกับ GTS ที่รวมกันหมดรียูเนียนตอนนั้นพี่โอปอบอกตอนท้ายไลฟ์บอกว่าแมมแกกลับมาเลยแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายกันใหม่ซึ่ง11เดือนก่อนพี่ก็โพสต์ IG กับพุ่มกับแล้วก็เขียนว่าทิวเลิฟเน็กดอแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะกลับมาจริงๆไหมอยากรอดูอันนี้ถามอินไซด์ว่ะอินไซด์อันนี้เป็นคำถามที่เราถามกันเองด้วยตลอดว่าจะกลับมาไหมใช่ทุกครั้งที่เจอทุกคนก็จะแบบกลับมาไหมได้ข่าวหรือเปล่าอะไรเนี่ยอยากรู้เหมือนกันเขาถามเขารู้ตรงไหนบอกด้วยนะนึกว่าจะตอบพูดไปไม่มาอยากรู้เหมือนกันโอเคก็ยังเหมือนเดิมเลยคุณขวัญใจยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนหายไปเป็น10ปีก็ยังรอดูครับรอดูอยู่ครับดูไอ้นี่ไปก่อนตาคีเจเนซิสไปก่อนได้ครับดูอันนี้ไปก่อนอ่ะวันนี้ครับขอบคุณมากครับก็แฟนครับผมคนสุดท้ายวันนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับจอร์ดี้ครับผมเมื่อกี้3คนแฟนคลับหมดแล้วผมยุค 8,000 2,000 9,000 8,000 อะไรวะจะ0จะ0ยุค 8,000 มึงพูดเหมือนคนฝันร้อยเลยอะ 8,000 รุ่นแบบมีรุ่นด้วยเมื่อกี้แก๊งยุค 80 90 นะยุค 90 เราเด็ก 2,000 ก็นั่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆพี่พอลล่าเนี่ยผมเนื้อคู่ประตูถัดไปเนี่ยผมไม่ค่อยดูเท่าไหร่หรอกแต่พอขวัญใจนึกดีๆจริงๆเขาดังโซนบ้านผมจริงๆผมอยู่ใต้นะมันมีเพลงนึงแต่งให้พี่พอลล่าเลยจริงเพลงอะไรวะมันร้องว่าไปอยู่ที่ไหนขวัญใจพี่หลวงไปฟังได้ของหลวงไก่นะก็มีกูฟังคนเดียวอะไรเงี้ยแต่มันมีจริงเฮ้ยไม่รู้จักหมายถึงว่าไม่รู้จะล้วงอะไรเขาอะทั้งเทวนั่งยิ้มฟันแห้งเลยแล้วโอ้ยยิ้มเล่นคนล่าฟันแห้งไม่รู้อยากมาดูเหมือนกันเดี๋ยวคู่ประตูถัดไปเขาถามเรื่องซีซั่นใหม่ซีซั่นก่อนยังไม่รู้เลยไม่เคยดูเลยจะไปดูนะฮะพี่ฟังออกไหมโอเคนะผมสอนภาษาไทยพี่เอาไหมแต่โทนต่างใต้นะโอเคนะปลื้มโชหรือโชอ่าใช่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 แต่ใช่แปลว่าใช่ yes แม่นี่ประตูงงอ่ะกูดอยักแม้งไม่ได้ต้องพี่เอาพูดอะไรสอนตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ no จะสอนคำนี้เขาทำไมเขาจะเอาไปใช้ตอนไหนเออมันเป็นแบบเคิร์ฟเวิร์ดเมื่อกี้พี่บอกว่าเคยเห็นเขาตอนโกรธไงเวลาเขาโกรธก็เลยพูดหยัดแม้งกูดอยักแม้งเวลาเขาโกรธแล้วโกรธแต่อย่าไปเลยนะขอโทษผู้จัดการทั้งหลายด้วยนะครับขอโทษจ้าขอโทษจ้าผมมีอีกอันนึงจะสุดท้ายแล้วพี่เอาแล้วไปกว่าเย็บแมวโพดูทหารถือปืนทหารถือปืนพูดสิไม่ใช่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 ขอโทษครับให้พูดไหมให้พูดครับ
ทหารถือปืนทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกแบกปูนไปอะไรโบกไปโบกตึกแบกปูนไปโบกตึกอีกทีนะอีกทีนะพูดทั้งอันทหารถือปืนทหารถือปืนแบกปูนแบกปูนไปโบกตึกไปโบกตึกอีกทีอีกทีพูดติดกันอะไรทหารถือปืนแบกปืนถือปืนไปโบกแบกปูนไม่โบกทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกทหารถือปืนแบกปูนไปถือไปโบกตึกโบกตึกโอเคเก่งมากครับขอบคุณค่ะลุ้นมากเห็นมันลุ้นตลอดลุ้นจริงด้วยเราลุ้นทุกครั้งเลยพี่ยายกินลำไยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยอันนี้เคยพูดละน้ำลายนี่เคยพูดแล้วเหรอน้ำลายตอนนี้ครับผมยายกินลำไยไหลไหลย้อยใช่ครับเก่งมากยายกินลำไยยายกินลำไยน้ำลายใหญ่ไหลย้อยเก่งมากครับผมได้อะไรขึ้นมาวะเนี่ยน่ารัก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 จิตใจมันแบบสงสารใช่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 ให้กูพูดไหมล่ะมันก็ไม่ได้ไงมันก็ไม่ได้ใช่ครับเลยครับน่ารักมากนะเพราะวันนี้ผมสั้นๆแหละแต่ว่าก่อนไปนิดนึงพอดีว่าปีหน้านี่ผมอยากคุยกับพี่เลยนะพี่วันล่าให้เขาบือไปเลยนะแบบหายไปเลยให้เขาเลยนะบือไปเลยบือไปเลยพี่สวยมากครับปีหน้าผมจับไปเป็นทหารเขาบอกให้เป็นแม่นาคให้ไปบนแม่นาคเออเขาว่าใช่ใช่ผมมาวนกับพี่เลยวันนี้ถ้าไม่เป็นหรือถ้าจะไปอยากหรือไม่อยากไม่อยากสิถ้าไม่ได้เป็นถ้าถุงมัดผมไปหยิบแล้วได้ใบดำผมไม่เป็นผมจะเอาอะไรมาถวายพี่ดิพี่อยากได้อะไรไหมจากมึงไงนะจากพี่ปลาอยากได้อะไรไหมไม่พวกนี้มันฟังก์ชันมันเป็นอย่างนี้เหรอวะไม่รู้เดี๋ยวแล้วการวนมันคือกูอยากได้หรือเขาอยากให้นะไม่ใช่ผมอะอยากได้ใบดำใช่แต่ว่ามึงต้องเสนอให้เขาใช่เหรอคุณต้องออฟเฟอร์ไงจริงเหรอถ้าสมมติว่าผมได้ใบดำแล้วผมจะให้นั่นนี่นู่นโอเคได้มันไม่ใช่แบบกูจะเอาไอ้นี่โอเคถ้าสมมติผมหยิบนะแล้วผมได้ใบดำอะผมอะก็จะมาเอาแบบทำได้จริงด้วยนะโอเคผมจะมาขอบคุณพี่โอ้ยสัตว์เอ้ยแค่เอาอะไรอะจะมาขอบคุณจะมาใส่ thank you เฉยโอ้ยแล้วผิดหวังว่าแบบโอ้เงินทองก็ไม่มีแค่ขอบคุณเนี่ยแค่ผมเดี๋ยวเอาเลยดิผมมีบางอย่างที่พี่ชอบแต่เอากล้องไม่ได้อะไรอ่ะอ้าวกระซิบได้ไหมได้เดี๋ยวรู้เรื่องรู้เรื่องไอ้ที่อยากรู้ดิอยากรู้ดิตามนั้นชอบไหมไอ้เมื่อกี้ชอบโดนใจเนี่ยโดนใจก็ไม่มีอะไรก็พี่พอลล่าก็สวยมากครับไอ้มึงอันไหนมึงไม่ค่อยคุยกับเขาแล้วมึงฝากภาพยนตร์ของพี่พอลล่าอ่ากูชอบช่วงโปรโมทโดยจอดี้ก็12กันยานี้นะฮะฝากหนังตาคีจิตสิทธิ์ดูไม่มั่นใจเป็นหนังไซไฟเนี่ยสุดยอดมากนี่พี่หมอก็บอกเยี่ยมจริงชอบจังฝรั่งนี่ให้ทำอะไรทำหมดเลยเพราะเขาก็ฝากหนังตาคีจินสิทธิ์ด้วย12กันยาต้องไปดูความสวยของพี่พอลล่าแล้วก็ไปดูพี่ทรายแต่งตัวเป็นแปลกๆแต่ว่าก็มีความสวยแหละในแบบแปลกๆของเขาใช่ๆๆก็ฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็รายการเราเทปนี้ใหม่ๆนะออนไปแล้วเขาก็น่าจะรู้เพราะดูน้ำตั้งเนี่ยให้ไก่แดกไม่น่าก็คงไม่ได้เนาะก็วันนี้ครับขอบคุณครับผมจอดี้ครับผมจบแล้วพี่ทรายขอบคุณมากครับพี่บอลล่าขอบคุณมากครับวันนี้แม่งไอ้เหี้ยมั่วซั่วที่หมาโมซั่วที่หมาเลยก็ฝากติดตามผลงานใหม่ๆของทั้ง2คนนะครับวันนี้ก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแขกรับเชิญของเราครับทั้งพี่บอลล่าแล้วก็พี่สายเจริญบุราขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้จบแล้วขอบคุณพี่ๆมากครับแล้วเดี๋ยวพบกันกับกันอยู่ทุกท่านครับสวัสดีครับพี่เคยดูอ่านคอมเมนต์ต่อมั้ยไม่ได้อ่านในคอมเมนต์ในวิดีโอนั้นน่ะไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านแม่งเขียนว่าไม่ได้กดดูตอนการเค้าตัดออกไปเหรอไม่ได้ด้วยอ่ะคือไม่แน่ใจว่ากูอายนมหรือยูอายพุงหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะที่แบบเป็นความน่าอายของเราต้องกลับไปดูว่าฮิตแน่นอนดูได้ขำอยู่เด้อเราเล่นกันอยู่เด้อสนุกอยู่เด้อเดี๋ยวส่งให้พาร่าดูครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์
กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากตัญญู Tonight ด้วยนะครับผมโปรเจกต์แชร์แมนเก้าอี้ผู้บริหารที่สนับสนุนกตัญญูทูไนท์แชร์แมนนี้จะมีอายุ3ปีและใน3ปีนี้คุณจะได้สิทธิพิเศษสุด Exclusive สิทธิพิเศษได้แก่1เก้าอี้จะมีชื่อของคุณติดอยู่เพื่อแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของแชร์แมนตัวนี้2สามารถเข้าชมกตัญญูทูไนท์ไลฟ์โชว์ได้ทุกครั้งแบบ Fast Pass 3สามารถโฆษณาอะไรก็ได้ปีละ1ครั้งในรายการกตัญญูทูไนท์ตลอดระยะเวลา3ปี4จะมีการจัดดินเนอร์รวมตัวแชร์แมนเพื่อที่จะประชุมบอร์ดบริหารเก้าอี้ปีละ1ครั้ง5มีสิทธิ์ในการเข้าชมสแตนด์อัพคอมเมดี้ของคุณกตัญญูฟรีทุกครั้งที่จัดงานตลอดระยะเวลา3ปีโปรเจกต์แชร์แมนนี้มีมูลค่า 30,000 บาทคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหารเก้าอี้ในรายการกตัญญูทูไนท์ได้ครับกตัญญูทูไนท์